ก็จะมาพาทำไข่ดาวไมโครเวฟแบบง่ายๆไม่ระเบิดก่อนแน่นอนแล้วเราก็จะมาลองสิ่งนี้กันด้วยนะคะมันคืออุปกรณ์ในการทำโพชเอจากไดโซนะคะราคา60บาทมาดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ฝ้ายอยากกินไข่ดาวมากแต่ว่าเตาเราอะมันพังไปได้สักพักนึงแล้วช่วงนี้ก็เลยยังไม่สามารถที่จะทำไข่ดาวกรอบๆแบบกินเองได้ที่ยังพอจะทำได้นะคะก็คือไข่ดาวไมโครเวฟที่จริงแล้วมันเป็นเมนูที่ฝ้ายไม่ชอบมากๆไม่อยากทำเพราะว่าทุกครั้งที่ทำไข่มันจะระเบิดแล้วก็มันจะมีความแบบเป็นคราบๆติดถ้วยแล้วหลากยากมากก็เลยแบบไม่ทำแต่ว่าล่าสุดสามารถทำได้แล้วค่ะก็เลยอยากจะมาแชร์ในสูตรนี้ค่อยว่าหลายๆคนอ่ะก็คงทำเป็นกันแล้วมั้งเมนูไข่ดาวไมโครเวฟมันไม่ใช่อะไรที่แบบแปลกใหม่หรือว่าดูซับซ้อนเกินไปมากมายแต่เข้าใจไหมคนที่ทำไม่ได้อ่ะมันก็ยังทำไม่ได้ก็เลยอยากจะมาแชร์ในฐานะคนที่เคยทำไม่ได้แล้วก็ท้อมากแล้วแบบไม่เอาแล้วชาตินี้ก็เลยอยากจะมาบอกว่าอย่าเพิ่งหมดหวังแล้วไม่ยากเลยไม่ต้องใส่อะไรที่มันแบบสำเร็จเอาไว้เป็นเมนูง่ายอยู่บ้านแบบนึกอะไรไม่ออกหรือว่าไม่อยากทำอะไรยุ่งยากมีไข่อยู่เอามาทำกินได้หรือว่าเพื่อนๆที่แบบไม่อยากกินน้ำมันไม่อยากกินน้ำมันเยอะก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ดีสำหรับสายเฮลตี้นะคะตอนแรกอะที่ซื้อมาก็คิดว่าเราอะจะต้องพึ่งสิ่งนี้แล้วแหละไม่น่าจะสามารถทำเองได้แต่ว่าเฮ้ยเรามีศักยภาพอยู่ทำได้เฉยแต่ก็ไหนๆก็ซื้อมาแล้วอะมาลองหน่อยแต่เดี๋ยวเราจะมาทำไข่ดาวก่อนอันนี้เนี่ยที่แกะออกมาเพราะว่าเดี๋ยวจะไปล้างค่ะนี่นะคะแกะออกมาแล้วก็จะเป็นพลาสติก2ชิ้นแบบนี้เราก็จะใช้ถ้วยที่เข้าไมโครเวฟได้ค่ะฝ้ายก็จะเลือกทรงที่มีความก้นลึกประมาณนี้นะคะจริงๆก็แล้วแต่ได้เลยแค่เป็นถ้วยสักใบแล้วเราก็ใส่น้ำลงไปประมาณนึงทีนี้เราก็จะเอาถ้วยนี้นะคะไปเข้าไมโครเวฟค่ะอุ่นน้ำสักประมาณ1นาทีของฝ้ายจะใช้เป็นไฟปานกลางนะคะนี่เลยค่ะพออุ่นน้ำก่อนนะรู้สึกว่าไข่มันไม่ค่อยติดถ้วยเราก็จะตอกไข่ลงไปว้าเปลือกลงไปนิดนึงทำไงดีเป็นไรนี่นะคะชวบตอกใส่ตอนที่น้ำยังอุ่นๆแล้วก็จิ้มไข่แดงไปสักหน่อยนะคะไม่ให้มันระเบิดและทีนี้เราก็จะเอาไข่นะคะไปเข้าไมโครเวฟต่อประมาณ 30-40 วินาทีแนะนำว่าอย่าเพิ่งเวฟนานนะคะถ้าเวฟนานระเบิดได้เหมือนกันเราก็อาจจะแบบลองเปิดมาเช็คดูก่อนถ้าไข่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ก็ค่อยเวฟต่อได้นี่ได้แล้วค่ะฝ้ายคิดว่า30วิกำลังดีแต่ว่าถ้าเร็วไปก็เวฟต่ออีกหน่อยเรามาเช็คดูกันน้องไข่ก็ได้มาแล้วไข่ดาวน้ำถ้าสุกเกินไปมันแข็งไม่อร่อยมีปิ่งของไข่ขาวที่หลุดลุยออกนิดนึงอ่ะใส่เข้าไปเจ้าไข่แดงก็น่าจะยังไหลเยิ้มไหลเยิ้มได้อุ๊ยน่ารักมากเลยอีกสักฟองนึงละกันนะคะอึใส่ลงไปต่อได้เลยเพราะว่าน้ำยังอุ่นๆอยู่ยิ้มเจาะไข่แดงอึเช็คดูสิเอืออีกนิดนึงละกันมันยังเหลวๆอยู่เฮ้ยลุ้นมากเลยไม่อยากให้มันสุกเกินไปวิ่งมาเลี้ยวมาเลี้ยวนี่เห็นไหมแจ้มเอาข้าวสวยมาแล้วค่ะนี่มีการกดข้างบนให้แบนเพื่อวางไข่แต่ว่าน้องไข่มันจะแบบสไลเดอร์ว้ายไข่แดงรั่วมาที่ฟองนี้กันบ้างว่ายังไงเราเจ้าแวบงามว้ายสวยงามที่สุดยังกับปลาหมึกเลยราคาว้าว นี่ดูสิน้องไข่ดาวสวยงามมากเฮ้ยเหมือนเป็นเบบี้ทารกนอนอยู่ตรงนี้เลยอ่ะมีตามีอะไรเงี้ยแต่น้องคนนี้ก็คือฟีบแล้วเพราะว่ามันรั่วจากข้างล่างนะคะตอนนี้ไข่แดงก็น่าจะไหลเยิ้มไหลย้อยเข้าไปรวมกับข้าวเรียบร้อยแล้วไม่เป็นไรเพราะว่าน้องคนนี้คือแบบสวยนี่นะคะอย่าเผลอเวฟนานเด็ดขาดยกเว้นว่าจะชอบกินไข่แบบสุกมากๆถ้าชอบประมาณไข่เยิ้มก็นี่แหละไฟกลาง 30-40 วิมาทีนี้เราก็จะมาลองทำโพชเอกด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้กันนะคะเท่าที่ดูวิธีทำก็คือใช้ไม่ยากเลยมันเข้าไปแล้วเขาก็จะมีขีดข้างในนะคะให้เติมน้ำลงไปเท่าขีดนะคุณผู้ชมเข้ามาหน่อยเข้ามานี่น่าจะมองไม่เห็น
อ่ะอยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นี่นะคะฝ้ายก็มองไม่เห็นใส่น้ำลงไปเออหูเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่น่าจะต้องประมาณนี้แหละเพราะว่าโพชเอ็กซ์อะเวลามันออกมาแล้วมันจะดูกลมๆแบบไข่แดงเหมือนอยู่ข้างในอยู่อะเออแล้วทีนี้จากสูตรเราก็ต้องเอาไปใส่ไมโครเวฟไฟ600วัตต์1นาที20วิไมโครเวฟเราไม่ได้บอกเป็นวัตต์อะเป็นไฟปานกลางแล้วกัน1นาทีลืมเจาะไข่แดงดีนะมันไม่ระเบิดน่าจะได้แล้วแหละเนาะมันก็เดี๋ยวมันนานเกินเอ้ยให้น้องแช่น้ำไปก่อนป้ายว่ามันเวิร์กนะรู้สึกว่าไข่ขาวอ่ะมันก็จะหุ้มหุ้มไข่แดงคือแต่มันยังไม่ได้สวยขนาดนั้นไงอันนี้เป็นการลองทำครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าเราน่าจะเวฟนานไปหน่อยไข่แดงอ่ะมันเริ่มแข็งเป็นลูกปิงปองแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขนมปังปิ้งกินกับโพชเอ็กซ์ค่ะคือขนมปังมีอะโวคาโดด้วยที่แบบสุกมากมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่าเน่าหรือยังดูแบบนุ่มเกินพิกัดหวังว่าจะยังกินได้อยู่ป้าก็จะมาปิ้งขนมปังแล้วก็มาดูสิว่าอะโวคาโดเรานั้นมันยังกินได้อยู่ไหมชอบเน่าอ่ะกลิ่นเหมือนละมุดเลย Round 2ความหวังที่2นะคะมันจะเน่าทุกลูกไม่ได้นะมาดูกันเมื่อวานลืมเอาเข้าตู้เย็นน่ะ1 2 3ชมโอ้ทำไมมันเน่าอีกแล้วอ่ะลูกที่3เมื่อวานยังแบบเขียวๆเต่งๆกันอยู่เลยตื่นมาก็คือนิ่มได้ขนาดนี้มาลูกที่3แล้วแปลว่าลูกนี้ก็ไม่รอดว่ะขนาดนี้แล้วอ่ะอย่าจอยอ่ะขอเถอะลูกนี้นะนั่นๆๆๆๆนะอย่าเพิ่งเน่านะขนมปังคือแบบอะโวคาโดเมื่อวานมันยังสดอยู่เลยอะกะว่าวันเนี้ยมันจะสุกพอดีแบบพอดีแล้ววันนี้คือเน่าแบบเรียบขนมปังปิ้ง1นาทีครึ่งมาดูครั้งอะอะอะโวคาโดเสียไม่เป็นไรไม่ต้องใช้ใช้แค่ขนมปังก็ได้ปิ้งอีกรอบ What happened to the ขนมปังก็ปกติดีนะถ้างั้นลดไฟลงหน่อยเหลือนาทีเดียวมันไม่น่าจะผิดพลาดที่เราไม่น่าจะผิดพลาดที่เวลาแล้วแหละอินิเสียแน่นอนเครื่องเสียมาเรามาดูโพชเอ็กกันดีกว่านะคะว่าออกมาเป็นทรงใดจับจะดับ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 เนี่ยอันนี้มันก็จะไม่ติดภาชนะแน่นอนเพราะว่ามันมีสิ่งนี้มีเลยละกันนะจ๊ะจังหวะโอ้ยมันมีอะโวคาโดนั่งอยู่ในฉากแล้วนะไปเคลียร์พื้นที่ให้นะคะเพื่อนๆเราก็จะมาลองผ่าค่ะผ่าเจ้าไข่แดงนะคะว่ามันจะยังมีความเยิ้มความอะไรอยู่ไหมซึ่งถ้าดูด้วยตาเปล่าแล้วนั้นแทบจะไม่เหลือความหวังเอานิดหน่อยทำนิดหน่อยแล้วกันว้าวในความแข็งเป็นลูกปิงปองนั้นก็ยังมีความเยิ้มข้างในอยู่นะเนี่ยอย่าเรียกว่าเยิ้มเลยเรียกว่าสุกไม่ทั่วถึงดีกว่าเพื่อนๆต้องเข้ามาใกล้อีกเนี่ยค่ะไฟน่าจะเวฟด้วยไฟที่แรงและนานเกินไปหน่อยเนี่ยค่ะถ้าเวฟด้วยไฟ600วัตต์แล้วก็ตามเวลาเขาเนี่ยมันน่าจะออกมาได้ดีกว่านี้เออแต่ทรงมันได้อยู่นะมันเป็นไข่แดงที่อยู่ในความห่อหุ้มของไข่ขาวน่ารักเชียวก่อนจะกินทำพริกน้ำปลาสักหน่อยปกติไฟก็ชอบกินกับแม็กกี้นะแต่ว่าวันนี้อยากจะกินอะไรที่แบบมันเผ็ดๆแซ่บๆพริกน้ำปลาไปเลยตอบโจทย์กาจะเก๋สักหน่อยมีอะโวคาโดเออแบบเน่ามาทางบะพริกนี่แหละกระเทียมจริงๆกระเทียมเล็กน่าจะอร่อยกว่านี้นะกระเทียมจริงมักโอ้ยเข้ามือซะเนาะแล้วก็มะนาวสักเปียกหนึ่งอย่างนิดนึงอันเชิญทุกสรรพสิ่งลงไปลงถ้วยเด้อเอาลงถ้วยกระทงกระเทียมนี่นะคะบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็น้ำปลาในวันนี้นะคะสนับสนุนโดยเราเล่นเขาไม่ได้สนับสนุนน้ำปลา Dragon Cuisine แพ็คเกจสวยดีสุกสะไม่ดีดีเสียงน้ำปลาแล้วแบบมีแฮมเลิศไปดูสูตรจากเชฟป้อมมาเขาใส่น้ำตาลลงไปด้วยเพื่อเชื่อมรสชาติของมะนาวกับน้ำปลาใช่ป่ะแต่ฝ้ายจะใส่ลงไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าไม่มีน้ำตาลที่เป็นผงอ่ะเดี๋ยวจะใส่อันนี้แทนนะคะน้ำหวานช่อดอกมะพร้าวโคคอนัทฟลาวเวอร์ไซรัปเรียบร้อยมากินข้าวกันค่ะ
ชอบชึบยังนะคะความฉ่ำเยิ้มของไข่แดงดาวดาวแดงไข่แดงน้ำไมโครเวฟของเราตัดน้ำปลาพริกเมื่อกี้ลืมคนแล้วก็ตักมาแบบบ่มๆโอ้ยนี่จ้ะหนึ่งคำนี้อ้อนอามเซตแฮปปี้มีลของข้าพเจ้าไว้ก็เยี่ยมกรอบมากสำหรับน้ำปลาพริกเนี่ยพอใส่อะไรหวานๆเข้าไปอ่ะรสชาติมันก็อร่อยขึ้นนะมันดูกลมๆขึ้นไม่ได้แบบแข็งไปทางเค็มหรือเปรี้ยวหรือเผ็ดจัดรสชาติมันก็เป็นนัวเจ้าโพชเอ็กที่น่าสงสารอย่าเสียใจไปเลยมาสรุปการทดลองใช้ที่ทำโพชเอ็กจากไดโซนะคะส่วนตัวฝ้ายชอบมากมันใช้ง่ายกว่าที่คิดแล้วก็ล้างง่ายมากด้วยค่ะกลายเป็นว่าหยิบมาใช้เรื่อยๆเลยล่าสุดทำไข่กินกับกะเพราเนี่ยเริ่มจะกะเวลาได้แล้วเยิ้มแบบที่เราชอบเลยแล้วทำพร้อมกัน2ฟองได้ด้วยนะคะใครชอบกินไข่แนวนี้ฝ้ายว่ามีเจ้านี่ไว้สะดวกมากๆค่ะขอบคุณที่ดูคลิปนี้มาจนจบนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้เทคนิคในการไปทำไข่ดาวไมโครเวฟที่ทำได้จริงว่าคือถ้าฝ้ายทำได้เพื่อนๆก็ทำได้แล้วแหละถ้าเพื่อนๆทำแล้วแท็กมาให้กันดูก็ได้ใน IG นะคะหรือว่าใน Facebook คอมเมนต์ได้เลยกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย